ผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันผ่านจออยู่เวลานี้นะครับที่ชัดที่สุดในแผ่นดินโลกในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันโอเคนะเชื่อว่าชัดที่สุดในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันนะท่านก็เปรียบเทียบเอาครับผ่านจอหน้าจอในจออะไรต่างๆนะภาษาลุงนั้นเปรียบเทียบคนอื่นดูซิเพราะว่าท่านเป็นคนที่ติดตามมือถือมือถอยลุงไม่ติดตามอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยผมฟังหน่อยเดียวก็พอแล้วครับผมจะไปเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาว่ากันนะครับจะไปทางด้านนี้ไปครับเพราะเรื่องนั้นจบแล้วกายใจจิตไม่ต้องฟังใครอีกแล้วลุงโอเคไหมครับ ไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเสียเวลาฟังใครแล้วเชียร์เชียร์ลุงถ้าค่อยๆหน่อยคุณดีจังช่วยอธิบายคำว่าอะตอมเพราะตอนนี้เขาใช้เป็นอาวุธไปอ๋อมันเป็นอาวุธคลื่นไปแล้วตอนนี้เกินกว่าอะตอมนะครับอาวุธคลื่นไงคลื่นความถี่มือถอยเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นคือคลื่นนะครับนะควอนตัมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตคือคลื่นหมดนะครับเห็นไหมก็มีแค่นี้เองอธิบายความได้แค่นี้อาวุธคลื่นนะครับ วันนี้รู้สึกว่าระบบเสียงมีโอเคเข้าใจครับตอนนี้เป็นข่าว IO IO นี่ลุงไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกครับนะ IO OI เขาว่า I ก็คืออะไรเนาะ IT เหรอ O คือ Operation นะใช่ไหมคือกลุ่ม IT เนี่ย operation ง่ายๆครับวิธีคิดพวก IO นะครับคือสร้างภาพเช่นถ้าบอกว่าคือไอ้พวกทำดำเป็นขาวขาวเป็นดำนึกออกไหมครับ IO เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นขาวคือ fake news คือจะส่งเสริมอะไรจะว่าไอ้แปลงโลกกระดานนี่มันดีนะมันดีอันนี้มันดีแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ดีทั้งที่มันแบ่งโลกกระดานเหมือนกันมันแบบนี้ก็ชมเชยเฉพาะดีแล้วก็คีย์ก็ไปที่ไอทีงานไอทีก็ไปกล่าวหาว่าไม่ดี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 ตลอดหรือว่าดีก็ดีดีดีตลอดทำลายสิ่งที่ไม่ดีฟังตรงข้ามแค่นี้เองครับอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นครับว่า IO ที่เขาพูดกันคำว่า IO ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ IT โอเคนะแค่นี้เราไม่เล่นแต่เรารู้มันก็พอและอย่าไปเล่นมันนะทีเดียวใช่ไหมครับอย่าไปวุ่นวายกับมันแล้วก็สร้างกันพวกกลุ่มนักการเมืองเขาเล่นกันพวกนี้นะความมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็จะสร้างอะไรเป็นมั่นคงอะไรไม่มั่นคงก็ใส่พวกนี้นะครับแล้วต่อว่าต่อขานโอ้ยมันลึกลับซับซ้อนพวกนี้พอเราเจ้าค่อยหน้าจอที่เคารพนะครับอย่าไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้แต่รู้มันก็พอแล้วโอเคไหมรู้ก็คือลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วชัดไหมครับนั่นก็ไว้ในใจเนาะเอาละ